บททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจุลหมอเขียวสิบหกเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วคืออย่าโกรธอย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายอย่ากลัวโรคอย่าเร่งผลอย่ากังวลความหวั่นไหวเป็นโรคพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ120ถึง121อย่าโกรธคือเราหรือใครได้รับอะไรผู้นั้นทำมาส่งเสริมมาเพ่งโทษถือสาดูถูกชิงชังหรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมาเราหรือใครทำอะไรผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้นทุกคนล้วนอยากสุขอยากสมบูรณ์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากพร่องที่ยังทุกข์ยังพร่องเพราะไม่รู้หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้หรือเพียรเต็มที่แล้วแต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่เราทำดีสุดแล้วพอใจทุกเรื่องให้ได้แล้วเพียรทำดีต่อไปด้วยใจไร้ทุกข์อย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตายคือตายก็ไปเกิดใหม่จะทำดีต่ออยู่ก็ทำหน้าที่ต่อไปจะทำดีต่ออย่ากลัวโรคคือโรคไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตายเราสู้กับโรคเรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้นโรคหายเราก็ชนะถ้าโรคไม่หายเราตายโรคก็ตายก็เสมอกันสูตรแก้โรคคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันอุปกิเลส16พระไตรปิฎกเล่ม12วัตถุปมสูตรข้ออย่ากังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดดีที่ทำได้ไม่วิวาทคือเส้นทางทำดีนั้นไม่ปิดกั้นเกินไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกินไม่เสียหายเกินไม่แตกร้าวเกินไม่เสี่ยงเกิน